Hello everyone, welcome to my channel. It's Changes with Kru Ke. Let me introduce myself. My name is Galaya Phakaket. You can call me Kru Ke. I was born in Roi Et Province, and now I live in Prachok Kirikan Province, teaching English.สวัสดีค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นไปนะคะที่ครูเก๋อินโทรสั้นๆไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะการแนะนำตัวเองเนี่ยก็มีมากมายหลายแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวเองที่เป็น formal นะคะ formal ก็คือการแนะนำตัวเองที่เป็นทางการหรือว่า informal informal ก็คือไม่เป็นทางการทั้งนี้นะคะก็ยังขึ้นอยู่กับว่าเราแนะนำตัวเองกับใครด้วยนะคะเรื่องของเกี่ยวกับบุคคลเราก็ต้องสามารถใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมที่หลากหลายได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวครูเก๋จะยกตัวอย่างสักหนึ่งสถานการณ์นะคะเอามาให้พวกเราได้เรียนรู้กัน Are you ready พร้อมหรือยังเอ่ยไปเรียนกันค่ะค่ะการแนะนำตัวเองในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวเองที่เราไม่ได้ถามตอบนะคะแต่เป็นการที่เราแนะนำโดยการที่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4สเต็ปนะคะสเต็ปที่1นะคะก็คือการที่เรากล่าวคำทักทายนะคะสเต็ปที่2เป็นการแนะนำชื่อตัวเราเองนะคะสเต็ปที่3การที่เราบอกข้อมูลอื่นๆนะคะและสเต็ปที่4ก็คือการกล่าวก่อนที่จะจบไม่ใช่อยู่ดีๆพอแนะนำตัวเองเสร็จเราจะจบก็จบห้วนๆไปเลยแบบนั้นไม่ได้นะคะเราควรที่จะกล่าวแบบว่ายินดีที่ได้รู้จักอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับสเต็ปแรกนะคะครูเก๋จะมาเริ่มที่การทักทายที่คำทักทายแบบไม่เป็นทางการหรือว่า informal ก่อนนะคะเพราะนั้นทักทายแบบไม่เป็นทางการเราสามารถใช้คำทักทายยังไงได้บ้างอย่างเช่น Hi Hello Hey Good morning Good afternoon Good eveningนอกจากนี้นะคะคนที่เราพูดคุยหรือทักทายด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆหรือว่าเป็นคนกันเองมากๆเรายังสามารถใช้คำที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองกว่านั้นเช่น Hi guy Hello Hey day What's up แบบนี้ก็ได้นะคะถามสารทุกข์สุขดิบเขาต่อเลยก็ได้นะคะเช่น Hi guy How are you How do you doสเต็ปที่2นะคะก็คือการบอกชื่อของตัวเองสามารถพูดได้ว่า My name is กัลยาภากาเกตเราจะไม่พูดคำว่า My name is นะคะแต่จะพูดให้มันลิงก์กันไปเลยนะคะ My name is หรือเราจะใช้ลักษณะของการย่อก็ได้ค่ะเป็น My name's กัลยาภากาเกตแต่ในส่วนของการแนะนำตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้My name is เสมอไปนะคะเรายังสามารถใช้คำว่า I am ได้ด้วยนะคะอย่างเช่น I'm กัลยาภากาเกต I am กัลยาภากาเกตอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของชื่อเล่นซึ่งคนไทยเราทุกคนก็มีชื่อเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแนะนำชื่อเล่นด้วยซึ่งปกติแล้วเราจะใช้คำว่า My nickname isเก๋กูชื่อเล่นชื่อเก๋ก็จะเป็น My nickname is เก๋แต่ในส่วนของชาวต่างชาตินะคะบางครั้งเขาก็จะไม่ใช้คำว่า My nickname is แต่เขาจะใช้คำว่า You can call คำว่า call ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโทรมานะโทรหาฉันไม่ใช่คำว่า You can call คือให้เราเรียกเขาว่ายังไงดีให้เธอเรียกฉันว่าอย่างนี้นะก็คือเหมือนเป็นการเรียกชื่อเล่นนั่นแหละแทนที่จะเรียกว่ากัลยาเธอก็เรียกฉันสั้นๆว่าเก๋นะก็จะเป็นYou can call me เก๋ You can call me เก๋อย่างนี้ก็เป็นการแนะนำบอกชื่อเล่นได้ค่ะมาถึงสเต็ปที่3นะคะก็คือในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะคะข้อมูลอื่นๆเราอาจจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนนะคะสามารถใช้คำว่า I come from หรือI'm from หรือ I am from นะคะแต่ที่แน่ๆใช้อันใดอันหนึ่งไม่ใช้คำว่า I am come from นะคะไม่ต้องเอามา mix กันนะคะ So you can say I am from Bangkok Thailand I am from ประจวบคีรีขันธ์ Thailand แต่ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องบอกว่า Thailand ก็ได้นะคะบอก I'm from Bangkok หรือ I come from Bangkokแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันอยู่แล้วค่ะข้อมูลอื่นๆต่อไปเราอาจจะบอกสัญชาติก็ได้นะคะคำนั้นก็คือคำว่า nationality ลองออกเสียงสิคะ
nationality นะคะเป็นการบอกสัญชาติเราเป็นคนไทยแล้วใช้คำว่าอะไรคะเราจะบอกว่า I am Thailand แบบนี้ไหมไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่ประเทศไทยถ้าใช้ว่า Thailand นั้นคือฉันเป็นประเทศไทยมันคงดูยิ่งใหญ่มากไม่ใช่นะคะต้องใช้บอกว่า I'm Thai นะคะเราเป็นคนไทยแล้วข้อมูลอื่นๆเรายังบอกอะไรได้อีกอ่ะสมมติว่าเราอาจจะบอกอายุนะคะบางสถานการณ์อาจจะบังคับว่าเราจะต้องบอกอายุแต่ถ้าเขาไม่ได้บังคับเราอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้นะคะอย่างถ้าสมมติให้ครูบอกครูก็คงไม่แนะนำเรื่องอายุนะคะข้ามไปนะคะไปพูดถึงอย่างอื่นเอาอะไรอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องบอกอายุนะคะแล้วก็แค่ใช้คำว่า I'm แล้วก็ตามด้วยตัวเลขอายุsuppose สมมติครูอายุ19นะคะครูจะใช้คำว่า I'm 19 years old I'm 19 years old19 19 teen ลากเสียงยาวๆหน่อยนะคะเพราะเท่าเป็น90นั่นจะหมายถึงว่าคุณอายุ90นะคะในสเต็ปที่3นี้นะคะในส่วนของการแนะนำเรื่องอื่นๆเรายังสามารถบอกได้อีกมากมายทั่วไปแล้วแต่เราเลยนะคะว่าอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นอยากจะเสริมหรือเพิ่มเติมในเรื่องของความชอบเราก็สามารถใช้คำว่า favorite เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ favorite ที่หมายถึงว่าชื่นชอบโปรดปรานอย่างเช่นอาหารที่ชอบก็จะเป็น my favorite food is ก็เติมชื่ออาหารของเราลงไปเช่น my favorite food is ส้มตำอย่างนี้เป็นต้นนะคะ my favorite subject วิชาที่ชอบ my favorite subject is English แน่นอนอยู่แล้วครูก็ต้องชอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ส่วนที่3เราสามารถเติมข้อมูลอื่นๆของเราลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนปิดท้ายค่ะปิดท้ายในส่วนที่4ส่วนที่4จะเป็นในเรื่องของนะคะการปิดท้ายนะคะปิดท้ายอย่างเช่นเราจะบอกว่า nice to meet you นะคะเป็นการยินดีที่ได้รู้จักหรือ glad to meet you หรือ please to meet you นะคะมีคนมาแซวอยู่ตรงที่ประตูนะคะตาก็เลยล็อกแรกไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นการปิดท้ายโอเค that's it for today ก็จบไปนะคะ4สเต็ปสำหรับในส่วนของเรื่องของการทักทายแนะนำตัวเองในส่วนที่เป็น informal ไม่เป็นทางการเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการพูดคุยหรือว่าทักทายในสถานการณ์ที่เป็น formal หรือว่าเป็นทางการเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย